ังหวัดลพบุรีครับประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมนะครับความคิดเห็นจัดทำแผนงานสำคัญรถแมพเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี20ปีครับที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนโรงแรมลพบุรีอินรีสอร์ทตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อจัดทำแผนงานสำคัญโรดแมปเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี20ปีปี2566ถึง2585โดยมีนางสาวอโนไทยทิพเนตรรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในฐานะผู้จัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมการประชุมโดยสำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือและระดมความคิดเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนงานสำคัญหรือรถแมปเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี20ปี2566ถึง2585ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ครับจะนำไปผ่านการประชุมประชาพิจารณ์จากภาคส่วนต่างๆในวันที่22พฤษภาคม2566นี้ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกบจ.จังหวัดลพบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารให้ทีมบูรณาการกลางภายในวันที่31พฤษภาคม2566พิจารณาต่อไปโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็กล่าวว่าจังหวัดลพบุรีมีศักยภาพในหลายด้านนะครับทั้งด้านของแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยทั้งด้านของการเกษตรปศุสัตว์ประมงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแหล่งเรียนรู้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนมีการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพทั้งด้านการแพทย์และการศึกษาเพื่อเป็นโอกาสสำคัญครับที่จะพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์กับประชาชนชาวลพบุรีได้อย่างทั่วถึงในระยะยาวจังหวัดลพบุรีจึงต้องวางแผนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีโดยวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพและโอกาสรวมถึงข้อจำกัดของพื้นที่ต่อไปครับ